ครับสวัสดีครับบ่าวเหนือแจ็คพาตลอนมาแล้วครับท่านผู้ชมคลิปนี้บ่าวแจ็คเอาเรื่องมดมาให้ท่านผู้ชมพอนะครับท่านผู้ชมแปลกใจกว่าครับว่ามดมันมายืนอยู่กันทำไมตรงนี้บ่าวแจ็คนี่แหละบ่าวแจ็คกำหนดให้มันมาอยู่ตรงนี้ครับท่านผู้ชมก็บ่าวแจ็คเห็นมันเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาเอี้ยกะมันคงจะไปหาอาหารเนาะบ่าวแจ็คเลยมีไอเดียกะว่าอยากจะเห็นมดใกล้ๆเอี้ยบ่าวแจ็คพอดีบ่าวแจ็คกินไอติมพอดีไงเห็นมันเดินกันนะมันแบบจะเดินแบบอีเนอร์ตอนแรกอ่ะมันเดินกันเป็นแถวเดินเรียงกันมีความเป็นระเบียบขนาดเดินไปจากฝั่งนู้นไปแหมฝั่งนู้นไปฝั่งนู้นมาฝั่งเพเอียกะแจ็คเห็นมันเดินผ่านหน้าแจ็คไปเนาะแจ็คก็เลยมีไอเดียเนาะอยากจะเจอมันพฤติกรรมของมันนะครับท่านผู้ชมอยากจะดูการทำมาหากินของมันนะครับท่านผู้ชมแจ็คก็เลยเอาไอติมใส่ขึ้นมาวางตรงนั้นนะครับแม้กินอย่างอร่อยเลยนะเอาให้มันอีกช้อนหนึ่งเอาให้มันอีกช้อนหนึ่งเดี๋ยวจะหาที่วางก่อนเนอะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวดูความเปลี่ยนแปลงของมดเนอะว่าไอ้กองแรกของมันอะจะหมดแล้วนะจะได้เอากองที่สองมาวางไว้ว่ามันจะย้ายถิ่นมากินที่ใหม่หรือเปล่าว่ามันจะข้ามฝากข้ามรั้วข้ามกำแพงไปกินหรือเปล่านะท่านผู้ชมเดี๋ยวดูเนอะมันเดินไปเดินมาอีกนะมดอีกหลายๆตัวนะที่ยังไม่รู้นะว่าที่นี่มันมีไอติมกินนะครับท่านผู้ชมรู้ไหมว่าจะเอาไอติมอะไรให้มันกินนะรสบะนาวรสบะนาวเดี๋ยวสักพักนึงนะมันกินไปเสร็จสักพักเจ๊ก่อนท่านผู้ชมมันปีกไปบ้านอ่ะมันลุต้องอ่ะครับท้องเสียทั้งวันทั้งคืนเลยไดเอทหมดลดน้ำหนักหมดหน่อยหนึ่งเจ้าหมดมันบอกว่าวันนี้มันโชคดีขนาดมันโชคดีอีวะได้อาหารได้เป็นบ่ห้องไหวอย่างก็ลาบปากอยู่ๆก็มีไอติมมาให้กินมันแทบบ่เคยกินเนาะท่านผู้ชมเนาะอันนี้ครั้งแรกของมันแน่เลยอะเจ้ามดเนี่ยกินไอติมรสมะนาวกล่องแรกที่แจ็คฮือมดกินอะมันใกล้จะมดแล้วหรอตอนเนี้ยมันรวมบางตัวมันบอกฮู้นะว่าไม่มีกล่องมาอยู่ตรงข้างๆมันนะมันมัวแต่กินตรงนั้นน่ะเนาะตะกะน่ะแกมันรีบกินมันกลัวบาดตันเปื้อนเลยฟังตรงเนี้ยฟังข้างบนเนี่ยมีของกินเปลือเปิดเต๋อมันยังบอกหูเตื่อหมดอ่ะนั่นแหละเจ๊ก็นั่งดูเจ้าหมดนี่แหละกินนะครับท่านผู้ชมดูพฤติกรรมของแต่ละตัวละตัวนะครับท่านผู้ชมแต่ละตัวมันเป็นยังไงแต่หน้าตามันเหมือนกันเนาะดันหน้าตาเหมือนกันเฮาจะจำได้แค่ใดเนี่ยว่าตัวนี้เป็นตัวนี้ตัวนั่นเป็นตัวนั่นเอี้ยเนาะฝ่าแฝดนักขนาดเนี่ยแต่จริงๆแล้วเนาะท่านผู้ชมเนาะเราดูความสามารถของมดไปอะเนาะเวลามันไปหาอาหารมันไปหาไก่นะไปหาไก่ขนาดเจ๊เคยสังเกตนะสมัยก่อนตอนนั้นอะไม่ใช่ว่าสมัยก่อนหรอกตอนนั้นอะมันเดินไกลเหมือนกันนะแล้วมันกลับไปรังมันได้ยังไงอะเนาะมันสงสัยคงแบบใช้สารอะไรของมันเนี่ยมันโปรยทางมันอะเนาะแล้วก็เวลามันเดินเห็นไหมมันจะเดินชนจูบปากกันตลอดเลยอะเวลามันเจอกันพวกมันจะจูบปากกันแล้วก็เดินผ่านกันเนี่ยเนาะอ้าวสังเกตดูสิท่านผู้ชมสังเกตดูเตอะหัวมันโนมอสเดินจนหัวกันไปจนหัวกันมานั่นน่ะเนี่ยท่านผู้ชมดูมดแหละพอมดแหละเนี่ยมันกินขนาดมันกินนะมันยังเข้าแถวกันแบบเป็นระเบียบระเบียบเลยเนาะดูที่หน้าเข้าเป็นคิวอ่ะฮะน่ะแล้วไอ้ตัวที่ยังบ่ได้กินมันยังบ่เดินไปกินน่ะหรือว่ามันบ่มีที่เข้าอ่ะแต่เดี๋ยวจะเอาแหมจอนฮือมดกินก่อนเพราะว่ามันให้มันโดนยึดตี้เอาใส่แหมตี้นึงก่อนเนอะมันจะได้กระจัดกระจายกันกินนะครับปีกบ้านมันไปนะมันจะได้รู้ตองครับท่านผู้ชม บ่าวแจ็คบ่ได้แกล้งมันเนอะบ่าวแจ็คบ่ได้แกล้งมดเนอะ
เห็นมันไปเดินหาอาหารไปมาไปมามันยังบ่ได้คาบไอ้อย่างมาสักอย่างอะกะมันถ้าจะหิวคงแจ็คคิดเองนะว่ามันต้องหิวแน่ๆมันเดินไกลเนาะแจ็คก็เลยเอาไอติมเพื่อกินมันเหนื่อยไงเลยเอาไอติมเย็นๆให้มันกินชื่นคอชื่นคอชื่นใจเอี้ยกะเหมือนคนเฮาหนักบอกอยากหิวน้ำอยากกินของเย็นๆเข้าไปในคอมันก็ชื่นใจอะหมดมันก็ต้องชื่นใจกะท่านผู้ชมก็ได้ก็เนี่ยท่านผู้ชมดูเนี่ยดูมดนะเนาะท่านผู้ชมสังเกตก็มดตัวหนึ่งอ่ะมันมีกี่ขาแจ็คอายุจนป่านนี้แล้วนะแจ็คลืมแล้วฮะขามันมีกี่ขาก็บอกฮู้แปดขาก็หาอืมรวมหนวดมันตัวเนาะหนวดมันอยู่สองอันบัดเจกาตรงหัวมันน่ะมีหนวดตัวเนอร์อืมนั่นมันเดินมันบัดสะดุดขาตัวเก่าแต่มันมีขานักนี่นะเดินคนเฮานะมีขาสองขายังเดินสะดุดตัวเก่าเลยหมดมีเป็นเจ็ดแปดขาเพราะมันบัดสะดุดมันปินตะลินตกพ้องกันนี่กองแรกมันหมดละเดี๋ยวแจ็คเทให้มันกินใหม่เนี่ยครับท่านผู้ชมกองที่อยู่ตรงกลางๆนะดำๆนะเห็นป่ะมันรวมกลุ่มกันหมดแล้วนะเห็นไหมมันหมดอ่ะแจ็คก็เลยเทขึ้นมันเลยเห็นอันหนึ่งทั้งหมดเป็น3อัน4อันนะกะให้กินอิ่มเลยให้กินอิ่มเลยอุ๊ยๆหมดมันอยู่ในไอติมเดี๋ยวแจ็คไปช่วยมันก่อนเนอะเดี๋ยวมันจะดิกนะเดี๋ยวมันจะแก๊สน้ำเออเอาออกมาละโอเคสรุปแล้วปลอดภัยนะครับหมดที่แจ็คช่วยไปเมื่อตะกี้อันเนี้ยพอเบาแจ็คเทให้กินเทให้กินเนี่ยมันไปจวนเปื่อนมันมากินเพิ่มขึ้นนะท่านผู้ชมเมื่อกี้มีน้อยเดียวอันนมดอ่ะเออพอมันมีที่กินแล้วนะมันก็จะไปชวนเพื่อนๆตามมากินนะครับสงสัยมันแท้จะเป่านกหวีดเนาะเพื่อนมันถึงได้ยินเนี่ยมากันติ๊กติ๊กกะหนักแจ็คก็ถือว่าเป็นงานเข้าดาวเขาก็แล้วกันเนาะจัดงานเข้าดาวเขาด้วยกันกินไอติม4กล่องเนี่ยกินหมดไปทีละกล่องละกล่องนี่นะเดี๋ยวก่อนเนอร์ท่านผู้ชมเดี๋ยวเบาแจ้งให้ท่านผู้ชมดูไอ้ว่านหางจระเข้มาพอว่านหางจระเข้ของเบาแจ้งกำเนาะนี่เดี๋ยวก่อนจะปิดคลิปเดี๋ยวเบาแจ้งพอนะครับอันนี้ต้นว่านหางจระเข้นะครับท่านผู้ชมเนาะต้นว่านหางจระเข้แจ้งปลูกมานานแล้วนะครับตายเป็นตายอยู่นี่แหละไอ้ตัวเนี่ยณตอนนี้มันก็ดกไอ้มันก็ได้น้ำฝนนะมันก็เลยมีความสง่างามขึ้นมานะครับท่านผู้ชมมีแผ่วต้นอะไรเนี่ยต้นอะไรโหละเอ้ยกะเพรามันก็ขึ้นมาด้วยเนี่ยท่านผู้ชมนะครับแต่ที่สำคัญนั้นเนี่ยไอ้ต้นว่านหางจระเข้ท่านผู้ชมตั้งแต่ปลูกมานะยังไม่เคยเห็นมันเลยครับท่านผู้ชมมันเพิ่งจะออกนะครับท่านผู้ชมแจ็คก็เลยตื่นเต้นอากาศก็เลยเอาคลิปตรงนี้มาให้ท่านผู้ชมพอเนาะมันออกดอกอะครับท่านผู้ชมเปิ้นบอกว่าถ้าออกดอกนะเฮาจะรวยเอี่ยเนี่ยพอดอกมันนี่แน่มั้ยดอกมันสีออกสีส้มๆอะท่านผู้ชมเห็นก่อนเนี่ยสวยงามเลยอะเนี่ยไปไหนละเออนั่นโฟกัสดิเออเนี่ยดูดอกมันดิเนี่ยเนาะสวยงามเนี่ยดูสิสีมันน่ะยาวขนาดเลยเนอะท่านผู้ชมเดี๋ยวจะถอยหลังพอเนี่ยมันยาวมากๆเลยดูดิจะก็เลยเอาย้ายมาไว้ตรงหน้าบ้านเนาะตอนแรกมันอยู่ตรงปูนเนี่ยตอนแรกมันอยู่ตรงปูนจะก็เลยย้ายมาไว้ตรงหน้าบ้านเพื่อจะเป็นฮือเฮาเฮงๆเนาะเฮงๆรวยๆปังๆเอ๊ะกะเนี่ยดูใบมันดีแล้วมันเดี๋ยวมันจะบานเปล่าอ่ะหรือว่ามันได้แค่เนี่ยนะเนี่ยตรงเนี่ยคิดว่ามันต้องบานเนาะเนี่ยมันมีเป็นกีบอ่ะเนี่ยมันเป็นกีบเป็นจีบอ่ะสวยโอเคแจ็คเอามาเล่าฟังตัวอีแล้วว่าแจ็คมีดอกมันละเนอดอกมันขึ้นดอกเนี่ยกะดอกว่านหางจระเข้เนี่ยก้านมันสวยนะอ้วนๆนะก้านมันอ่ะมา
มันได้ฝนอ่ะมันได้ฝนมันก็เลยออกก้านตรงนี้มันแตกหน่อใช่ไหมเออมันแตกหน่อด้วยมันแตกไอ้นี่ด้วยเนี่ยเนี่ยมันแตกก้านออกมาเออมันมีอีกโอ้มันมีตั้งเยอะนี่ตรงนี้ออกอีกเนี่ยเนี่ยโอ้เดี๋ยวเราต้องแยกใช่ไหมถ้ารากมันออกเราไปแยกลงดินอีกที่หนึ่งเนาะเห็นไหมล่ะพอดอกออกมันก็ออกก้านออกอะไรเยอะแยะไปหมดสวยงามโอเคเลยนะครับสุดยอดบักวีเต็ดพาตลอดคลิปละบายไลฟ์ใต้ขอขอบคุณทุกการติดต